มาลองทายนิสัยจากความยาวนิ้วเท้ากันหน่อยว่าตัวตนที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณคืออะไรจากจิตวิทยาทดสอบบุคลิกภาพของตัวคุณมาลองทายกันดูหน่อยว่าลึกๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างไรนิ้วเรียงเป็นชั้นคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่มีความเปิดกว้างทางด้านไอเดียเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายร่าเริงและมีอัธยาศัยดีและคุณยังมีความสามารถทำงานได้หลายชิ้นในเวลาเดียวกันอีกด้วยนิ้วชี้ยาวที่สุดคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีความแอคทีฟกระฉับกระเฉงเป็นคนที่มีไหวพริบสติปัญญาที่ดีเรียนรู้อะไรได้เร็วและมีความตั้งใจในทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมายเป็นคนที่ค่อนข้างชอบการวางแผนและยังสามารถจัดการปัญหาในแรงกดดันได้ดีนิ้วทั้ง5ยาวเท่ากันคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่มีความรอบคอบเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับสติและปัญญาเป็นที่พึ่งพาและที่ปรึกษาให้กับคนรอบตัวได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์หนักแน่นและรักษาคำพูดมากๆและคุณยังเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากด้วยนิ้วยาวเท่ากัน3นิ้วคุณมักจะเป็นคนที่อาจจะดูเงียบๆแต่คุณเป็นคนที่เก็บข้อมูลรอบข้างได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นคุณยังเป็นคนตรงๆและมองคนได้ขาดทะลุปรุโปร่งลางสังหรณ์แม่นเป็นเจ้าไอเดียชอบเสนอความคิดชอบความท้าทายไม่ชอบอะไรที่ซ้ำจำเจกล้าได้กล้าเสียขอขอบคุณที่ติดตามคนเดินดินชาแนลสวัสดีครับ